ะคะเราเนี่ยจะมารีวิวขนมโบราณกันอีกแล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็น EP ที่2แต่เรามีรู้สึกว่ามันจะหนักไปทางของกินมากกว่าของเล่นเหมือนคลิปที่แล้วไงคือเหมือนในถุงนี้เนี่ยจะมีของกินแบบใหญ่ๆมากกว่าไม่ใช่แบบอันเล็กๆน้อยๆจบคลิปว่าอิ่มใช่อันนี้เราซื้อมาจากตลาดหัวมุมนะคะทุกคน10บาทใช่ก็คือซื้อมาพร้อมกับรอบที่แล้วแต่ว่าที่เราบอกไงเราจะแยก EP เพราะของเยอะใช่มาเดี๋ยวเราแบ่งฝั่งเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าของที่เราได้มารอบนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะแล้วรสชาติจะเป็นยังไงแล้วเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยเคยกินชิ้นไหนกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันด้วยดีขอเสนอหน่อยนี่นะคะทุกคนเป็นไมโลคิ้วเชื่อว่าเมื่อก่อนอ่ะทุกคนต้องอยากกินมากๆแล้วเราก็เคยลองทำกินเองกันนะใช่แล้วคืออันนี้เนี่ยเราก็เคยซื้อมาแล้วคือมันหายากมากเมื่อก่อนแพงมากใช่เม็ดละ5บาทเงี้ยใช่ป่ะเมื่อก่อนอ่ะใช่เพราะว่าเหมือนแบบช่วงนั้นมันฮิตแล้วหากันไม่ค่อยได้อะไรในไทยไม่ค่อยมีใช่ค่ะอันนี้แล้วก็ได้มาอันเนี้ย10บาทมี4เม็ดตกเม็ดละ2บาท50ใช่มาเดี๋ยวเราเอาออกมาไอ้ฟีแม่มือ2เม็ดเคยกินของแท้แล้วใช่มั้ยอันนี้อ้าวแล้วอันนี้ไม่ใช่ของแท้หรอพ่อของแท้หน้าต่างอย่างนี้ว่าคล้ายๆกันคล้ายๆกันเมื่อก่อนนี่ก็ขายไงตามห้างเป็นถุงอะแต่อันนี้พ่อไม่แน่ใจไงเขาจะแบ่งขายกันให้พ่อเหรอแต่ข้างในก็เหมือนกันเลยนะอยู่กี่โลไม่พูดเลยฝั่งนู้นกินคุยกับคนดูก่อนทุกคนฟิวต้องขอโทษด้วยนะคะที่ฟิวรีบกินไปรสชาติเป็นไงมันก็เป็นไมโลผงอะอัดก้อนอัดก้อนนี่แบบนี้อันนี้ก็ของแท้แหละพ่อคงจะเข้าใจผิดก็คือว่าเมื่อก่อนมันมีขายตามห้างใช่ไหมเซเว่นมีป่ะเมื่อก่อนไม่มีนะตามห้างเนาะเป็นของเหมือนสินค้านำเข้านะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบ10บาทรสชาติเป็นไงรีวิวอร่อยก็เป็นไมโลทุกคนก็คือกลิ่นเหมือนแบบพวกแบบขมชงอ่ะหายนั่นแหละก็อร่อยอร่อยก็ไมโลต่อไปครับอันนี้ดีกว่าอันนี้ชอบมากอันละ2บาทมั้งนี่เนาะเป็นเหมือนแครกเกอร์แท่งแล้วก็ยิ้มซอสช็อกโกแลตอันนี้หนูเลือกมาให้เลยเนี่ยรู้ไงเฮ้ยอันนี้ชอบมากจริงคือมัน2บาทจริงๆทุกคนเมื่อก่อนอะฟิล์มอยู่กับแพงเพชรคือเป็นเด็กที่นู่นไงร้านป้าแฮก็คือร้านแบบขายของราคาร้านป้าแฮทุกคนงงใครป้าแฮก็คือแบบเป็นร้านข้างๆบ้านนี่แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้แบบเป็นเหมือนฟิล์มกระดาษอะใช่แกะยากนิดนึงนะของอร่อยมันจะแกะยากซอสก็เป็นยังไงช็อกโกแลตมันแกะได้แค่นี้เดี๋ยวเราลองจิ้มอยากกินมาเปล่าๆก่อนโอ้กรอบพันหักแต่ว่ากล่องนึงมี5ชิ้นนี่อันนี้คือจิ้มแล้วอร่อยนะเนื้อแน่นรสชาติเป็นไงมันก็จะเป็นเหมือนแครกเกอร์ขนมปังแล้วก็จิ้มช็อกโกแลตช็อกโกแลตก็ไม่ได้เข้มข้นก็ช็อกโกแลตอ่ะชิ้นนี้ก็ผ่านไปแล้วนะคะเป็นชิ้นที่2ต่อไปให้ฟิวเลือกนี่อันนี้ฟิวสงสัยต้มยำกุ้งอันนี้ฟิวไม่เคยกินอ่ะอันนี้หนูก็ไม่เคยเห็นอันนี้เป็นของอะไรมาม่าเหรอไม่มียี่ห้อเอาทำซองซะเหมือนเลยเหมือนมาม่าต้มยำกุ้งเนาะแต่ไม่ใช่มาม่าเนาะแต่เขาบอกว่าห่อละบาทเองแต่ไม่เคยเห็นซองแบบนี้ทุกคนเนี่ยซองมันแค่ไหนนี่ซองมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยพ่อนอกจากมาม่าไหนดึงออกมาดูหน่อยเนี่ยดึงออกไม่ได้เป็นผงเป็นผงไปแล้วมันแตกแล้วมันยังกลิ่นยังไงมาม่ากลิ่นกลิ่นยำต้มยำเลยอ่ะกลิ่นจืดมากเลยอ่ะหรือเขาแบบปรุงรสมาให้แล้วพอฟิล์มเห็นเศษพริกอยู่นะเนี่ยอันนี้มาแบบบดแล้วใช่ไหนๆลองชิมอย่างเงียบเป็นไงบ้างไม่รับรู้ถึงต้มยำเลยอ่ะวันนึงต้มยำจะอยู่แบบท้ายๆเลยอ่ะคือต้องบอกเลยแต่ได้กลิ่นต้มยำแต่ว่าน้อยมากอันนี้หนูไม่เคยเห็นฟิล์มเคยเห็นร้านไปแห่ร้านเดิมเลยมันจะมาเป็นแผงกระดาษแล้วอันนี้คือฟิล์มรู้สึกว่าหน้าตามันน่ารักแต่รสชาติอ่ะที่จำได้ล่าสุดคือมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวชิมกับพี่ฟิล์มไปได้อ่ะมาลองแกะกันที่ข้างหลังเราชอบเขียนอ่ะเด็กควรบริโภคแต่น้อยก็คือเด็กชอบนึกว่าต้องกินตั้งแต่เด็กเด็กควรบริโภคแต่น้อยก็ควรบริโภคแต่ควรกินน้อยๆคือกินแต่เด็กเนี่ยทุกคนเป็นไหมแบบข้างหลังอ่ะเขาจะเขียนว่าเด็กควรบริโภคแต่น้อยจริงๆอ่ะมันก็คือให้เด็กกินน้อยใช่ไหมแต่ตอนเด็กๆมันคิดว่าให้เราอ่ะกินตั้งแต่อายุเด็กๆก็เด็กคนบริโภคแต่ว่าน้อยมาอันนี้น่าจะเป็นเหมือนรสโคลาดูจากสีละโอ้ยฟิลชมพูฟ้าเลยนี่ก็กินโคลาอ้าวชิมกันโคลาของฟิลเป็นโคลาของฟิลอะผลไม้มันอาจจะเป็นแบบรสชาติค้าๆกันหรือเปล่า
ของฟิล์มแบบเมื่อกี้ที่ชิมอ่ะเป็นสีเหมือนโคลารสชาติก็เป็นโคลาอ๋อของน้องฟิล์มเป็นบลูเบอรี่เพราะว่าเป็นครึ่งนึงฟ้าครึ่งนึงชมพูใช่ก็น่าจะเป็นบลูเบอรี่กับสตรอเบอรี่นั่นแหละมาต่อฟิลของหนูนี่ต่อนะคะอันนี้อะไรยำยำช่างน้อยแล้วเมื่อก่อนมันจะมีโฆษณาที่บอกว่าจะได้สติกเกอร์หรืออะไรเนี่ยแทททูมาติดใช่เดี๋ยวมาดูกันโชว์เนี่ยเขาบอกว่ามีวิตามิน A B1 แล้วก็ C ด้วยนะเฮ้ยฟิล์มชอบรสนี้มากเป็นรสข้าวโพดรสออริจินอลจริงๆมีหลายรสมากนะใช่มีต้อง4รสที่เราไปมีห่อเขียวห่ออะไรเงี้ยอุ๊ยอันนี้มาแบบเป็นก้อนนะเอาไปต้มได้เอาๆๆนี่แต่ที่กินที่ถูกต้องก็คือเราอ่ะต้องใส่ผงแล้วก็บี้แล้วก็เขย่าเดี๋ยวโชว์ผงก่อนอันนี้มีเป็นผงสีเหลืองให้นี่ห่อแค่นี้เองนี่แต่แนวเรียกคล่องๆมากแต่ว่าอย่างที่บอกนะกินมากๆเยอะจะอืดหน่อยใช่เพราะมันไม่ได้ต้มเนี่ยมันพองในท้องมันดูดน้ำในท้องแล้วมันจะคอแห้งรู้ป่ะเนี่ยไม่รู้หรอกก็ฟิลดีเลยว่ะกินยังไงอันนี้รสอะไรเอ่ยข้าวโพดรสคอนคอนโอ้ผงเยอะมากใช่หอมแค่นี้นะกินหอมมากไม่รู้เห็นไหมแต่ว่ามีผงนะเหลืองเหลืองชิมแล้วนะครับ1 2 3อร่อยอะไรเหมือนเดิมอ่ะอันเนี้ยหอมข้าวโพดมากปกติเคยกินแต่ข้าวโพดแล้วอื่นไม่ค่อยได้กินมันพวกต้มยำอะไรอย่างงี้มั้งแต่กินเยอะๆอ่ะพี่รู้สึกว่ามันจะเค็มๆปากใช่อ่ะอันนี้อร่อยใช่ไหมอร่อยมากฟิล์มเชื่อว่าน้องๆบางคนอาจจะยังเคยเห็นอยู่นะเนี่ยผ่านไปก็มีนี่ผ่านไปหลายชิ้นแล้วนะเนี่ยรู้สึกว่าอะไรที่มันอร่อยมันก็อร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้มันต้องแช่เย็นปะมันจะเป็นเหมือนไอติมมันอันนี้มันเหมือนน้ำมากกว่าเนาะไม่จริงๆอ่ะมันจะแช่ฟรีซแค่นั้นแหละแต่ว่าที่เราได้มามันเป็นน้ำน้ำก็ลองดูดูอาจจะเป็นน้ำผลไม้งั้นให้ฟิล์มกินอะไรอันเนี้ยมีต้องสาบอ่ะนี่เราเอาออกมาให้ดูก่อนมีสตรอเบอรี่มีนี่อะไรอ่ะส้มแล้วก็องุ่นนี่มี3อันนะคะทุกคนเดี๋ยวแบ่งกันคนละอันให้พ่อด้วยได้จริงๆอันนี้นะเขาใส่ตู้เย็นแล้วกลับตรงปลายแล้วค่อยกินนะครับอันนี้น่าจะเป็นน้ำใช่หรือว่าเราเอาไปแช่ไหมอ่ะจริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่เนี่ยบิดตรงก้นเหมือนเห็นว่าตรงก้นมีตัวบิดก็ต้องดูดูเพราะถ้าเกิดแช่ต้องรออีกหลายชั่วโมงแล้วลูกเดี๋ยวเราบิดดูกันเลยอ่ะใช้ปากปิดเลยก็มันทารากาแป๊บนึงกลัวไม่เคยไอ้พวกเกิดไม่ทันเป็นงั้นแหละว้าวเป็นไงโอ้ยเป็นน้ำอร่อยอ้าวอันนี้ยังบิดไม่หมดเลยแป๊บนึงนะอันนึงคือตัดเลยก็ได้อะแต่จริงๆอะเขาตรงนั้นให้ตัดหรือบิดเอาก็ได้เป็นไงพี่เฟรมสีแดงรสอะไรสตรอเบอรี่มันกินได้จริงๆเขาทำมาให้กินอยู่แล้วของพวกนี้อ่ะเออบลูเบอร์รี่อ่าๆๆไปก็คือตามสีเลยว่างั้นอร่อยหรือเปล่าไม่รู้พี่ฟิล์มดูดจะหมดแล้วอ่ะหนูว่าใช่น่าจะอร่อยกว่านี้ใช่ใช่เหรอเป็นแบบว่าเหมือนอะไรเกล็ดหิมะนิดหน่อยไม่ต้องแช่แล้วก็แข็งขนาดนั้นพูดเนี่ยดูดจากฝั่งเนี้ยรอบนี้ของอร่อยเยอะนะอ่ะยังไม่จบกับแบบห่อๆละกันโปเต้จิ๋วเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นห่อจิ๋วเคยเห็นแต่ห่อปกติมาเดี๋ยวลองแกะให้ก็น่าจะโปเต้เหมือนปัจจุบันนั่นแหละแต่ว่าห่อเล็กกว่ามาดูกันห่อเท่านี้เออห่อแบบอันนี้ต้องขยับเหมือนแต่เขาอ่ะเพิ่งผลิตเองนะเนี่ยผลิตเมื่อปีที่แล้วหมดปีนี้แต่ชิ้นมันจะจิ๋วตามซองป่ะลองแกะดูฟิลมาดูไซส์นี้ไม่เคยเห็นนะใช่ฟิลเคยเห็นแต่ไซส์ปกติแล้วก็ใหญ่กว่าปกติไปกินกับฟิลละกันแต่มันจิ๋วมากชิ้นใหญ่เหรอก็เข้ากันเหมือนเดิมแต่แพ็กเกจอะเล็กลงนะครับมาดูกันไหมมีกี่ชิ้นอุ้ยก็ได้เยอะอยู่นะพ่อเนี่ยอันนี้เหมือนอะไรว่าเหมือนให้ทดลองกินอะอ๋อใช่ไหมเออมีความเป็นไปได้แบบแจกตามหน้าบูธอะไรเงี้ยค่ะแม่อันนี้มันไม่ค่อยกรอบเนาะมันดูมาดีแหละเลยขอข้อชิมแบบโปเต้แต่รสชาติอร่อยนะก็มีรสชาติเหมือนเดิมแบบไม่ได้จืดอะดูแบบหวานๆเค็มๆก็อร่อยนะก็อร่อยครับเหมือนเดิมรสชาติเหมือนกันแหละกินกับซองใหญ่อ่ะ
โอเคเดี๋ยวเราดูชิ้นต่อไปกันดิจวงได้เรื่อยๆเลยเนี่ยใช่อันนี้แล้วก็เดี๋ยวให้ฟิวชิมเพราะเคยเห็นฟิวซื้อมาเต็มตู้เย็นอยู่ช่วงนึงฟิวมาแต่ไม่ได้กินอีกแล้วอันนี้คือชานมเป็นเยลลี่ใช่ตอนแรกพ่อสงสัยหรือว่าเขาขายเม็ดชานมเหรอมันแล้วมีหลายแบบมากเลยนะใช่มีหลายรสชาติหลายสีป่ะใช่มีหลายน้ำจะให้ดูชิมให้พ่อดีกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอเหมือนนี่เลยขนมแมวเลียเลียเด้อูดามันมีไข่มุกป่ะไม่เห็นมีเลยใช่กินเป็นไงชานมพูดได้ไหมกลิ่นมันมันดูแบบแปรมส้มๆใช่ใช่เปรี้ยวมันกลิ่นไม่เหมือนชานมกลิ่นมันคล้ายๆเหมือนน้ำไข่ดาวนั้นอะอ่าใช่อ่ะเดี๋ยวให้พ่อดมแล้วให้พ่ออธิบายแล้วให้พ่อชิมมันแปรมแปรมมันไม่เหมือนชานมแม้แต่นิดเดียวเลยนะมันเหลาส้มๆใช่พ่อเอาเลยพ่อนั่นคือเยลลี่อ่าใช่มันเป็นเจลลี่อ่าเดี๋ยวชิมมาหวานหวานเนื้อเหมือนบุไม่ไม่ไม่เดี๋ยวดิแล้วไข่มุกเขาอยู่ไหนอ่ะมันไม่มีไข่มุกอะฟิล์มลองส่องเข้าไปแหละเหมือนเยลลี่ของพี่ซานอะเนื้ออย่างนั้นเลยเดี๋ยวเราลองขยับขึ้นมาเผื่อจะเจอไข่มุกไม่มีหีขยับมาขนาดไหนกินขนาดนั้นขยับมาขนาดนี้อะลง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 ไม่ลงเปลวลงลงลงเปลวลงลงเปลวยาโอ้โหอะชิมก่อนชิมปวดท้องไอ้จริงๆแล้วที่ฟิล์มซื้อมาแบบนี้ปะใช่แบบนี้เลยซื้อมาเป็นแผงใหญ่มากใช่แล้วแม่ก็โลทิ้งไปแล้วเพราะฟิลไม่ยอมกินสักทีไม่กล้ากินคือเรากินได้แม่ค้าเขาพูดดีไงก็เออเอามาเขาเนี่ยเอาไหมเอาไหมแต่เนื้อมันโอเคกว่าที่คิดนะคิดว่ามันจะแย่เดี๋ยวเรามาดูนี้กันดีกว่าของเล่นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์มันเหมือนอันนั้นน่ะโดเรมอนใช่อ๋อมันจะต้องปั่นดิอันเนี้ยแล้วแมวเราชอบมากเลยนะไม่เคยเล่นว้าเกิดไม่ทันไอ้พวกเกิดไม่ทันเอาให้หมดเลยหน่อยอ่ะพี่ขอสีโอเคปั่นยังไงอ่ะเอ้าปั่นไงอย่างเงี้ยทุกคนก็คืออ๋อเนี่ยๆๆเราก็จะลอยเออนั่นแหละนั่นทับผงสูงปิ้วเอออย่างนั้นน่ะก็คือเขาจะมีเป็นใบพัดมาให้1อันไม้1อันเอาไว้เสียบแล้วก็จองเป็นหน้าตาแบบมาปิ้วอย่างนั้นแล้วมันจะลอยไม่เอาไปกันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอุ้ยเอออย่างเงี้ยอุ้ยฟิลเหมือนไอ้นี่เลยอวตารไปเลยอ่ะเหมือนอวตารอะไอตัวนั้นอ๋อไอใบๆนั้นอ่ะว้าวฟิลไปดูนี่ทำให้ดูนะเออจืดอย่างเงี้ยต่ำๆต่ำๆอุ้ยนั่นแหละไอหน้าเล่นนะอันนี้น่าเล่นแต่ถ้าปั่นแบบที่กว้างๆนะฟุตใช่มันไปไกลมากเลยนะใช่อันนี้คุ้มนะครับ10บาทนะ3เฮ้ยอย่าไปเล่นที่โรงเรียนหายนี่ต่อไปฟิล์มอันนี้ฟิลเลือกมาเหรอใช่อันนี้เขาบอกว่ายาสีฟันยาสีฟันทูธเพจพุดดิ้งมีหลายรสมากเลยนะทำไมเอาแมงโก้มาล่ะมันมีรสแอปเปิ้ลลิ้นจี่แล้วก็มีม่วงฟิลออกมางั้นฟิลต้องลองใช่ปะอ่ะยิงฟันนิดเดียวนิดเดียวไม่อย่าดัดเดียงกินเองครับฟิลอย่ามือแก้วอย่ามือเลยอย่ากินเองเดี๋ยวแก้ก่อนอ่ะดมดมมะม่วงใช่มะม่วงมะม่วงเหมือนไอติมมะม่วงยิงฟันก่อนไม่ไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงไอ้ยาเดี๋ยวกินนี่เดี๋ยวกินนี่เดี๋ยวกินนี่อ่ะอย่าเอาออกมาให้ดูก่อนนี่เป็นเฮลลี่นะใช่ต้องถูฟันเธอไม่ไม่โดนไม่ได้ใครไปกินต่ออ่ะให้ฟิวกินคนเดียวไหมรสชาติมันคือวุ้นมะม่วงแล้วตัวรสชาติมันหวานหวานมะม่วงนิดนึงก็อย่างนี้เลยรูดเป็นยาสีฟันเลยแปะรอฟันอ่ะยิ้มอะไรอ่ะคือมันก็มุนมะม่วงนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันเย็นอ่ะน้องฟิลว่าน่าจะอร่อยแต่ฟิลรู้สึกว่าการดีไซน์ของเขาดูโอเคนะถ้าเป็นเหมือนหลอดยาสีฟันเลยทำให้ดูแบบน่าซื้อน่าเอามากินถ้าเย็นอ่ะจะอร่อยใช่ช่องเย็นปกติใช่ไหมให้เนื้อมันจับตัวกว่านี้มันก็จะแบบเย็นชื่นใจอร่อยต่อมาที่เด็ดแมลงเต่าทองอันนี้ที่เซเว่นเมื่อก่อนมีขายเนาะมีตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยแล้วก็จะเดินได้อันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้มีกี่สีอะสามสีมีชมพูเขียวน้ำเงินก็อันนี้น่าจะเป็นช็อกโกแลตใช่เป็นช็อกโกแลตก็เหมือนช็อกโกแลตเหรียญนะที่เรากินอีพีก่อนอะสุดยอดก็คือช็อกโกแลตอัดแห้งแล้วมาในรูปแบบที่แบบว่าทำให้เด็กดูสนใจและน่าซื้อกลับไปกินมาต่อมาต่ออันนี้อันนี้อันนี้
ม่อันนี้แหละเขาบอกว่ามันเป็นเปลือกส้มอ้าวมันเป็นเปลือกส้มจริงๆนะพ่อใช่ครับวันนี้พ่อก็กินบ่อยเลยเมื่อก่อนเนี่ยมันเอ้ามันเป็นส้มเนี่ยมาเป็นเปลือกเลยเนี่ยโอ้อะไรนึกว่ามันจะบางๆอุ้ยอันนี้เปลือกส้มจริงๆเหรอเนี่ยจริงมันน่าจะเป็นส้มที่เอาไว้ทำงานได้เพราะว่าเขาน่าจะไปหมักไปดองไว้ก่อนนะเรามาปรุงรสนะฟิล์มรสชาติเป็นไงคือมันก็ส้มนั่นแหละมันก็มีกลิ่นส้มตอนแรกอะเหมือนส้มเลยนะแล้วมันมีความเปรี้ยวนิดนึงแล้วเค็มนิดๆแล้วก็เฝื่อนๆแบบที่พ่อบอกด้วยความที่เนื้อเขาเป็นเปลือกด้วยแหละมั้งนี่อย่าต่อของพี่ฟิล์มอีกอันนี่อันนี้อ๋ออันนี้อร่อยเมื่อก่อนเนี่ยพ่อไปอยู่สมัยโกลกพ่ออยู่ใต้ใช่ป่ะของพวกนี้จะมีขายเยอะมากตามประดังเบซาหรือว่าตลาดกิมยงหาดใหญ่แล้วก็เวลาไปแต่ละครั้งเนี่ยจะซื้อกลับมากินเขาจะเป็นบุกกลมเป็นข้างในจะสีออกแดงๆนั่นแหละใช่พอกินไปปุ๊บรสชาติมันจะติดปากมากเลยเหมือนบุ้ยแผ่นน่ะอันเนี้ยแต่ว่ารสชาติเพราะว่าน่าจะสู้สมัยก่อนไม่ได้สมัยก่อนน่าจะรสชาติแบบเค็มข้นกว่าปะใช่ขอชิมหน่อยเนี่ยเหมือนเมนทอลเลยอ่ะแต่เมื่อก่อนฟิล์มทันนะมันก็มาเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมรสชาติก็เหมือนเดิมด้วยตอนนี้จริงเหรอยังเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมใช่ครับมาอย่างนี้เลยหวานๆแผ่นนึงหนาจังอ้าวหนาไงโอ้โหอันนี้สองแผ่นแล้วป่ะใช่รสชาติเหมือนเดิมอร่อยอยู่ได้เหมือนเดิมพกติดกระเป๋าไปโรงเรียนรสชาติมันเป็นยังไงตอนนี้หนูไม่รับรู้รสแล้วต้องกินแล้วพ่อไปอ่ะมันก็หวานๆเออก็อร่อยดีนะครับอันนี้พ่อกินบ่อยสมัยก่อนนะซื้อมาทีแบบเป็นแพ็คเลยอะแต่กินเยอะพี่ว่ามันจะเริ่มเป็นแล้วมันตีๆกันนิดนึงได้ครับอยากเห็นปีโป้ครับปีโป้ในเซเว่นมีขายไหมพ่ออันเนี้ยพ่อเป็นของใหม่ใช่มันเป็นเยลลี่อ้าวพ่อไปอยู่ไหนมาเนี่ยหนูก็เลยบอกว่าเซเว่นมีนะพ่อไปเข้าเซเว่นแต่อันเนี้ย10บาทไงสิบบาทเนาะใช่เหมือนในเซเว่นจะขาย5บาทเนี่ยเขาจะมาเป็นชิ้นอย่างงี้ไงอ๋อเป็นปีโป้เล็กเหรอใช่เป็นกัมมิ่งขอชิมเนาะพ่อชิมรสส้มเติมชอบสีแดงสีเขียวสีม่วงก็เป็นกัมมี่อ่ะใช่กัมมี่ปีโป้ทุกคนน่าจะเคยกินแหละอันนะใช่ในเซเว่นมีเพียบเลยนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวไปดูฝั่งของฟิวส์เนี่ยนี่เลย ที่ขาดไม่ได้สำหรับการรีวิวขนมโบราณใช่ครับผมนั่นก็คือนกกระหลังนกแก้วสบู่ทานกแก้วแกมาพ่อบอกเลยเนี่ยหวานบาดคอมากอุ้ยมันหวานจับใจฟิล์มชอบมากหวานจับใจเลยอ่ะหวานขึ้นตาตัดขากันเลยทีเดียวตั้งแต่ยุคพ่อเลยนะมีมาก่อนยุคพ่ออย่างเงี้ยไม่แต่ว่าช่วงหลังพอรุ่นฟิล์มอ่ะพ่อมันก็จะมีนกแก้วแบบนี้ใช่ไหมกับอีกแบบนึงที่เขาเปลี่ยนแพ็กเกจแล้วเป็นลายตัวการ์ตูนอ่ะพวกแบบตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเนี่ยมันจะมีแททูให้หนูแปะไหมอ่ะรอบก่อนนู้นแปะแล้วมันไม่ติดน้ำลายไม่ดีเห็นน้ำลายไม่ดีน้ำลายบูดก่อนมีนี่เป็นกันดั้มมาจริงๆก็นี่แหละที่อยากซื้อมาเล่นก็เพราะนี่แหละสติกเกอร์นี่แหละใช่มาคือได้เป็นลายอะไรก่อนนี่เป็นลายนี้ที่ไม่ใช่น้ำลายอุ้ยเขาเล่นน้ำลายในนั้นแหละเดี๋ยวให้ฟิวเล่นนะเดี๋ยวฟิวเคี้ยวอันนี้เองอีกแล้วเหรอนี่แข็งมากหวานไหมคือเอกลักษณ์ของเขานะจะเป็นร่องใช่ร่องต่างๆเป็นร่องนะครับเอกลักษณ์ของเขาเลยยังไงฟิวยอมใจกับฟิวบอกจะสักละอยากได้อ่ะแล้วก่อนนอนก็ไม่ติดหรอวิเลียเลียเลียจริงๆอ่ะต้องใช้น้ำลายของข้างๆเขาว่างั้นแต่ไม่เอาต่อกับฟิวตอนนี้ละไม่ได้อ่ะไม่มันต้องทำข้างล่างเนี่ยให้เปียกก่อนเปลี่ยนเยอะอย่างนี้เพื่อนติดให้อยู่อ่ะแล้วก็เรียทับบนอีกทีนึงสกปรกแค่นี้เราเนี่ยไม่ต่อวันหลบมากะเกินขึ้นฉีดยาแล้วกินยามันช่วยเหรอที่รู้สึกสกปรกอ่ะไม่มีใครกล้าจับด้วยอ่ะเอาจริงๆไม่อยากเลยอยากไม่ได้อ่ะคือหวานมากแล้วเคี้ยวนานมากนี่อันนี้ไอ้ฟิล์มอันนี้จะเป็นเลเซอร์นะครับที่เอาไว้ชี้จุดตำแหน่งแต่ว่าอันเนี้ยใช่เลเซอร์เพราะว่าจะเอามาเล่นแบบแมวแต่ห้ามจ่อลูกตาใช่ห้ามจ่อลูกตานะครับคือใช้ได้ให้แมวเขาวิ่งไล่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ใส่ถ่านมาให้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเกี่ยวเข้าไปแต่เขาบอกว่าห้ามจ่อขึ้นฟ้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นลำแสงไงอ้าวไฟฉายอ้าวฟิลก็คืออ่ะจอใส่มือฟิล์มหน่อยให้กล้องเห็นหน่อยอ่ะก็ประมาณนี้นะ
อันนี้เดี๋ยวเอาไว้เล่นกับแมวแล้วแมวจะวิ่งตามแมวไปไหนช่างเขาอันนี้ไม่เป็นไรก็คืออันนี้มีไว้ก็ดีแหละเอาไว้ติดรถติดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไฟฉายได้นะครับไฟฉายอันนี้ไฟฉายถูกต้องครับผมอันนี้เราก็ซื้อมาเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้ของโบราณหรอกมันเป็นของเล่นสมัยนี้แหละแต่ว่าน้องฟิวบอกว่าอยากได้ไปเล่นอยากไปเล่นกับแมวใช่ลองตบหน่อยแล้วตบเฮ้ยข้อห้ามนะครับห้ามเอาส่องเข้าไปในลูกตาจะทำให้ตาบอดได้เพราะแสงเขาเนี่ยค่อนข้างจะเข้มนะครับอ่ะโอเคต่อไปครับผมอันนี้ก็คือสมัยก่อนเนี่ยพ่อกินบ่อยจะเป็นช็อกโกแลตแต่ว่ามันจะเป็นวงรีสมัยก่อนนะด้านในเนี่ยจะมีเม็ดเล็กๆอยู่นะครับนี่ฟิล์มก็เคยแต่ว่าสมัยฟิล์มอ่ะมันจะห่อด้วยกระดาษแล้วเป็นผู้ขึ้นมาหรือว่าจะเป็นรูปแบบร่มหรืออะไรเงี้ยส่วนข้างบนก็จะเป็นอย่างเงี้ยแหละให้เล่นเป็นเม็ดๆแล้วก็ให้มันลงหลุมใช่ของหนูทันแต่ที่มันเป็นหัวใจอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเรามาทำคลิปรีวิวก็ดีน้องๆจะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้รสชาติประมาณไหนชอบกินหรือไม่ชอบกินแล้วมีมาตั้งแต่รุ่นไหนก็ถ้ารุ่นฟิล์มตอนนี้21ปีแล้วอ่ะทุกคนแล้วฟิล์มทันแก่แล้วอ่ะชิมอะไรเชื้อมาฝรั่งอยู่อ๋อนี่น้องฟิล์มชิมรสหวานกินเป็นไงอ่ะช็อกโกแลตนั่นแหละช็อกโกแลตแต่มันไม่เหมือนช็อกโกแลตอันนั้นนะที่เรากินอ่ะมันกลิ่นแปลกๆก็เหมือนโอวัลตินเหมือนกุ๊กโก้ใช่มาอย่าชิมหน้าฟินเลยหน้าฟินอยู่นะเนี่ยเหมือนโกโก้ไม่เหมือนช็อกโกแลตมันเหมือนแบบอ่านกันเหมือนช็อกโกแลตผสมโกโก้เขาเขียนท็อปโกอ่ะน่าจะเป็นโกโก้แหละมันก็เขียนว่าช็อกโกแลตนะแอนมิลค์อันนี้เป็นนมก็จะมีสองสีเห็นปะตัวโชนใช่เนี่ยแต่อันเนี้ยจับได้ไหมไม่เอาไม่จับเนี่ยเงี้ยมันจะเล่นมันมากเลยทุกคนลองเล่นดูเล่นยังไงมันลงหลุมสองหลุมงงเนี่ยได้แล้วหูแกงงงคนธรรมดาทำไม่ได้จริงเนี่ยได้อีกแล้วตบมือได้อีกแล้วอ๋อยังนะคนธรรมดาเล่นไปได้เพราะว่าดูบูดมาต่อไปดีกว่าเฮ้ยอันนี้พี่เดชขออันนี้เป็นไฮโคล่าเคยตอนเด็กๆเคยไหมแบบทุบๆอ่ะก็ใช้หลอดเป่าอ๋อเป่าไม่เป็นควันอ่ะนะใช่แล้วกลิ่นมันก็จะฟุ้งๆนะเออเนี่ยฟิวบอกว่าเคยเล่นอยู่แต่ฟิวไม่เคยเอามาทุบเล่นเลยนะฟิวรู้สึกว่าเสียดายเพราะว่าข้างในมันเป็นรูปหัวใจอ่ะมันน่ารักนะแล้วมันอร่อยมากมันต้องทุบพี่ฟิวจริงๆแล้วมันก็จะมีอีกรุ่นนึงอ่ะที่เป็นรสส้มอ่ะที่เป็นซองๆแบบนี้ละมั้งแม่ก็เป็นกระปุกตลับวงกลมที่เป็นรูปหัวใจอ่ะใช่เหมือนวิตามินซีมันต้องใช่อุ้ยเด็กสมัยนี้ยังซื้อวิตามินซีในร้านยากินกันอยู่ปะกินน่าจะมีนะพ่อว่าแต่หนูว่ามันน่าจะน้อยลงปะชอบพ่อกินลิ้นต้มเลยเมื่อก่อนตอนอยู่บ้านเก่าพ่อแม่ชอบซื้อไม่กินแบ่งขายซองใช่มาเป็นซองบาทหรืออะไรสมัยก่อนนะพูดถึงเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วก็เลยนะครับย้อนกลับไปแต่ถ้าตั้งแต่ฟิวเกิดมาฟิวก็ไม่เคยแตะนะก็สุดที่ฟินฟิวก็ไม่ค่อยได้กินนะงงเนี่ยงงนี่ไม่หัวใจอันนี้จะเป็นหัวใจใช่ไหมเฮ้ยตัวของหนูอ่ะอันนี้หนูก็เคยรับหิ้วเหมือนกันรับหิ้วอีกเหรอใช่เนี่ยก็ทุบอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเพื่อนอ่ะเคยทุบแล้วโดนครูบ่นทุบอะไรแล้วก็โดนยึดเนี่ยมันทุบอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ใช้หลอดเป่าพี่ฟิล์มบอกกินหมดแล้วฟิล์มยังทุบไม่เสร็จเลยใช้หลอดอะไรเป่าพูดดิหลอดเหมือนหลอดดูดนมอ่ะหลอดเล็กๆตอนนี้มีไหมเป่าทำไมก่อนเพื่อความเท่เท่อะไรนี่ฟิล์มไม่เห็นเป่าเลยไม่เคยหรอเสียดายนี่แบบนี้ไงตอนนี้ทุบไม่ละเอียดทุบนะคันนี้ก็เลยไม่ทุบละเดี๋ยวก่อนเป่ายังไงเอาใส่หลอดปุ๊บพ่นใส่เพื่อนปุ๊บแค่นั้นเลยปุ๊บปุ๊บฟิล์มรู้แล้วเมื่อก่อนไงอารมณ์เหมือนบุหรี่อย่างนั้นไงใช่ตัวเลยปุ๊บปุ๊บกันเสียดายไหมเนี่ยลูกอมเนี่ยมันก็อร่อยของมันอยู่ดีๆไปพ่นควันขาวๆไร้สาระมากเลยนะเด็กพวกนี้เมื่อก่อนเนี่ยแต่ฟิล์มเคยเห็นนะพวกเพื่อนผู้ชายแต่ฟิล์มรู้สึกว่ามันเสียดายลูกอมอ่ะมันอร่อยของมันอยู่ดีๆอ่ะแล้วฟิล์มก็แบบพอเขาเป่าปุ๊บฟิล์มก็ไปตักแล้วฟิล์มเนี่ยในฟิล์มทำยังไงพอเพื่อนเป่าปุ๊บแล้วก็เสียดายเนี่ยขำเสียดายเสียดายขำชัยเนี่ยดูพ่อคิดได้ไงก่อนก็ปีพูดเองว่าปีเสียดายพอเพื่อนเป่าก็ไปไล่แล้วปีไม่เคยแล้วมีใจเพื่อนเนี่ยแต่มันอร่อยอันเนี้ยมันมีผงก็จะสำลักเนี่ยมาชิ้นสุดท้ายไฮไลท์ของวันนี้เลยมันเขียนว่าเป็นรสสตรอเบอรี่ด้วยนะพ่อใช่มันมีหลายรสอันนี้เป็นไข่ต้ม
ดี๋ยวให้เรากินนะมันเป็นวุ้นอะขอจานมันเป็นวุ้นไข่อะครับน้องๆมันเป็นวุ้นไข่ต้มอย่างลุ้นอะเอาเลยจริงๆให้เลยเอ้ยนี่เลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะเขาจะมีน้ำมาด้วยนะใช่น้ำไข่ต้มมาเดี๋ยวพ่อขอชิมเองก็ได้พ่อจะเป็นคนเสี่ยงเองเดี๋ยวป้อนมันจะเสี่ยงอะไรคือกินแค่มันแบบว่าแฟลมเฉยๆสตรอเบอรี่ดูน่าเดี๋ยวนะกินก็ไข่ดาวอีกอ่ะเนี่ยน่ากลัวมากดูก็ทำได้เดี๋ยวขอเรียกเป็นซองแล้วมันมีน้ำมันจะมีทำไมถ้าเยลลี่ก็เป็นเยลลี่เปล่าก็ได้ป่ะมันจะมีน้ำใส่มาทำไมมันแปลกๆอ่ะเพราะมันมีน้ำอ่ะมันเหมือนแบบเห็นตอนกินว่าไม่พูดไม่จ้าเอาซองปากแป๊บค่อยเลยมันนั่นคือเยลลี่รสชาติแปลกฟีเวอร์น่าจะด้วยความที่มันเป็นน้ำอ่ะมันมีน้ำเยอะกว่าไข่ดาวเนาะมันเหมือนไข่นกกระทาอันนี้มันเป็นไข่ต้มเขาบอกมาไม่ไซส์อะไซส์ไข่นกกระทาด้วยอุ้ยมันหั่นไม่ขาดด้วยฟิวมันเป็นเยลลี่ไม่น่ากินอุ้ยเป็นชิ้นแรกที่พ่อลองแล้วพ่อพูดว่าไม่น่ากินมันแปลกจริงๆมันอาจจะเป็นรสชาติของเขาแบบนี้แต่เพราะว่าเรามันไม่คุ้นชินอะเออไอ้ฟิวสนใจขอชิ้นนึงไม่ก็หั่นไปดูว่าเนื้อข้างในมันเป็นอย่างนี้อ่ะโอเคได้นะสำหรับชิ้นสุดท้ายที่ฟิวต้องฟิวบอกขอผ่านพอไปลองก็ทานได้มันคือเยลลี่แต่แค่ว่ารสชาติมันไม่คุ้นมันเราไม่เคยกินแบบนี้ใช่ครับผมโอเคนะครับก็นี่ก็เป็น EP ที่2แล้วนะที่เรามารีวิวขนมโบราณนะครับใหม่บ้างเก่าบ้างสมกันไปนะจากร้านบันวานนะครับร้านนี้บอกเลยของเยอะมากน้องๆก็ดูรีวิวแล้วก็ลองไปเลือกซื้อดูแล้วกันนะครับว่าชอบแบบไหนเนาะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะอยากให้เราหาอะไรมารีวิวอีกก็เมนมาได้เลยใช่แล้วสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย